จึงทําการเกรดสีนะครับโดยการเปลี่ยนสีต้นหญ้าที่เป็นสีเขียวให้เป็นสีออกเหลืองเหลืองทองทองนะครับก็สร้างมันท่อก็แค่บุษายบ่หักดีจะเข้าสิมีไม่ก็ไปอย่าได้หัวซะสำหรับงาน post production ของมิวสิกวิดีโอเพลงหมักภาคตำปอดนี่ครับเราได้รับโจทย์แล้วว่าเราจะทำยังไงให้สีของมิวสิกวิดีโอเพลงเนี้ยออกไปทางสีของภาพยนตร์นะครับที่มีลักษณะซอฟต์นุ่มนวลนะครับแล้วก็ดูสวยงามแปลกตานะครับไปจากภาพพุทธเถรเดิมๆที่ดูเหมือนเป็นวิดีโอจนเกินไปนะครับก็ผมก็เลยคิดว่าเราต้องเลือกซีนก่อนว่าซีนไหนเนี่ยจะให้เป็นซีนหลักในการเกรดสีนะครับซึ่งผมก็ตัดสินใจเลือกซีนของนักร้องนะครับที่ร้องอยู่บนรางรถไฟซึ่งผมมองว่าซีนนี้มันต้องสวยนะครับเพื่อให้ได้บรรยากาศที่สวยงามนะครับซึ่งน่าจะเป็นซีนเปิดตัวนักร้องซึ่งวิดีโอตอนแรกที่มานะครับก็จะเห็นว่าต้นหญ้าข้างทางมันยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับโดยรวมยังเป็นสีเขียวนะครับส่วนใหญ่ภาพรางรถไฟเนี่ยคือถ้าให้สวยงามเนี่ยดอกหญ้ามันต้องเป็นสีเหลืองทองจึงทําการเกรดสีนะครับโดยการเปลี่ยนสีต้นหญ้าที่เป็นสีเขียวให้เป็นสีออกเหลืองเหลืองทองทองนะครับเพื่อให้มันตัดกับสีต้นไม้ของสีเขียวนะครับแล้วก็คุมโทนมิวสิกวิดีโอทั้งหมดให้เป็นดอกไปทางสีพ่อฟ้านะครับแล้วก็เป็นสีเขียวอมฟ้านะครับซึ่งสิ่งที่เราจะสังเกตได้ชัดเจนก็คือเสื้อของเด็กผู้ชายนะครับตอนที่ยังไม่เกรดสีเนี่ยมันจะเป็นสีแดงกับสีเทาอยู่แต่พอเกรดสีปุ๊บเนี่ยส่วนที่เป็นสีแดงจะกลายเป็นสีส้มนะครับส่วนที่เป็นสีเทาก็จะกลายเป็นสีน้ำเงินเพื่อให้ความบาลานซ์ของสีนะครับสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีน้ำเงินฉากที่อยู่ริมเขื่อนนะครับเราจะสังเกตว่าฟุตเดิมมาเนี่ยน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นสีน้ำจืดทั่วไปด้วยความที่เราต้องการสีที่มันออกไปทางสีเหลืองสีน้ำเงินจึงมีการเกรดสีเราจะสังเกตว่าหลังจากเกรดสีแล้วเนี่ยสีน้ำจะเป็นสีน้ำเงินเหมือนกับสีน้ำทะเลในขณะที่ต้นหญ้าแล้วที่เราเห็นเนี่ยจะออกเป็นสีเหลืองทั้งหมดนะครับเพื่อให้สีเนี่ยมันดูสอดคล้องกลมกลืนไปกับสีต้นหญ้าที่อยู่ข้างทางรถไฟนะครับบ่เป็นหยังดอกก็แค่เขาบอกว่าเศร้าหักอย่าได้จมปลักกับคนที่หักเขาบอกจริงให้ทิ่มความหายมันเหี้ยมันหายไปกับน้ำตาอย่าสิพาเจ้าของมันนอนกองอยู่ในความทุกข์แต่ลืมบ่ได้เมื่อวันที่อ้ายพาเขาเข้า